นับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อที่7นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยยาวเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจอ่านเขาบอกว่าบรรทุกนะครับรถกระบะคันนี้เนี่ยบรรทุกมะพร้าวได้ไม่เกิน400ผลนะครับแต่ว่าในการบรรทุกแต่ละครั้งต้องบรรทุกอย่างน้อย300ผลนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเอามะพร้าวเนี่ยนะครับมาโยนครั้งละ3 3 3 3 3โยนไปเรื่อยๆทีละ3จะเหลือมะพร้าวเหลืออยู่2ผลนะครับทีนี้พอมาถึงโกดังโยนลงครั้งละ5ผลก็โยน5 5 5 5ลงมาทีละ5ทีละ5นะครับก็จะเหลือมะพร้าว2ผลนะครับต่อมาพอปอกเปลือกเสร็จก็โยนขึ้นไปทีละ7 7 7พอโยนเสร็จปุ๊บที่กองอยู่ก็จะเหลือ2ผลนะครับทีนี้เขาถามว่าถ้าเอามะพร้าวทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาแพ็คใส่กล่องละ10ผลนะครับจะเหลือมะพร้าวอยู่ทั้งหมดกี่ผลแล้วก็สมมุติว่าซื้อมะพร้าวมาทั้งหมด x ผลนะครับมีมะพร้าวทั้งหมดนะครับมีมะพร้าวทั้งหมด x ผลนะครับทีนี้ x ผลเนี่ยโยนครั้งละ3นะครับเหลือ2ผลแปลว่าอะไรนะครับเราสามารถมองได้ว่า x เนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับ3เป็นตัวหารเพราะโยนทีละ3 3มันเป็นตัวหารนะครับแล้วเหลือ2ผลก็คือเศษ2นั่นแปลว่าเอา3ไปหาร x เหลือเศษ2นะครับแต่ถ้าเราอาศัยหลักที่ว่าเอาตัวตั้งลบด้วยเศษนะครับผลหารจะต้องหารลงตัวนะครับนั่นแปลว่าอะไรเราก็จะได้ว่า3นะครับหาร x ลบ2ลงตัวนั่นเองนะครับต่อมาโยนพอมาถึงโกดังก็โยนลงนะครับโยนทีละ5 5 5ก็เหมือนเดิม x จะเป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหารเศษก็คือ2ก็เหลือมะพร้าว2ผลนะครับพอเอาตัวตั้งลบเศษตัวหารต้องหารลงตัวนั่นก็คือ5ก็จะหาร x ลบ2ลงตัวนะครับและสำหรับพอปอกเปลือกก็โยนอีกนะครับก็ในทำนองเดียวกันก็คือ7ก็จะหาร x ลบ2ลงตัวนะครับทีนี้3หาร x ลบ2ลงตัว5ก็หาร x ลบ2ก็ลงตัวอีก7หารก็ลงนะครับนั่นแปลว่าอะไรเราจะได้ว่า x ลบ2เนี่ยเป็นตัวคูณร่วมของ3 5แล้วก็7นะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าตัวคูณร่วมของ3 5 7เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในบรรดาพวกนั้นเนี่ยจะมีตัวหนึ่งก็คือมีค่าเป็น x ลบ2นะครับก็ลองหาตัวคูณร่วมทั้งหมดสิที่จะพอเป็นไปได้นะครับเราบอกว่าซึ่งตัวคูณร่วมของ3 5 7คือตัวคูณตัวแรกเลยนะครับก็คือ3คูณ5คูณ7นี่จะเป็นตัวคูณร่วมตัวแรกซึ่งผลคูณนี้มีค่าเท่ากับ105นะครับคำว่าตัวคูณร่วมเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นจำนวนที่3 5และ7หารลงตัวทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวอะไรล่ะที่3 5 7จะหารลงตัวก็จับ3 5 7มาคูณกันนะครับก็จะได้เป็นตัวคูณร่วมทีนี้ตัวคูณร่วมเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีได้หลายๆตัวเราสังเกตว่าถ้าเราเอาตัวนี้คูณกับ2นะครับ3คูณ5คูณ7คูณ2ผลคูณนี้3 5 7ก็ยังคงหารลงตัวอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวคูณร่วมเหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวคูณร่วมตัวใหม่ซึ่งผลคูณนี้ก็มีค่าเท่ากับ210นะครับก็ตัวคูณร่วมก็เปลี่ยนได้อีกนะครับลองเอา2เปลี่ยนเป็น3ก็ได้อีกเช่นกันนะครับเราก็จะได้ว่า3คูณ5คูณ7คูณ3อันนี้ยังคง3 5 7ก็หารลงอยู่ดีนะครับผลคูณที่ได้ก็มีค่าเป็น315นะครับลองตัวคูณร่วมตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนจาก3 3ตัวนี้เป็น4นะครับนี่เลข7นะครับคูณกับ4ก็มีค่าเป็น420นะครับทีนี้ตัวคูณร่วมเนี่ยสามารถหาได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่เราจะหยุดไว้แค่นี้เนื่องจากว่าโจทย์บอกว่ารถคันนี้เนี่ยบรรทุกมะพร้าวได้ไม่เกิน400ผลนะครับแต่นี้มันปาไป420แหละเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมตัวนี้ไม่ใช่
นะครับแล้วเขาบอกว่าในการบรรทุกแต่ละครั้งเนี่ยควรจะบรรทุกอย่างน้อย300ผลนะครับเพราะฉะนั้น210น้อยกว่า300ไม่ใช่105น้อยกว่า300ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวเดียวที่ใช่ก็คือ315นะครับจะบอกว่า x ลบ2เป็นตัวคูณร่วมแล้ว315ก็เป็นตัวคูณร่วมที่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ลบ2เท่ากับ315เพราะฉะนั้นก็จะได้ x ก็คือย้าย2ไปบวกก็เป็น317นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามีมะพร้าวทั้งหมด317ผลนะครับบอกว่าถ้าบรรจุใส่กล่องกล่องละ10ผลนะครับจะเหลือเศษเท่าไหร่ก็คือเอา10ไปหาร317นะครับซึ่งเหลือเศษ7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นซึ่ง317นะครับหาร10ก็จะเหลือเศษ7นะครับนั่นก็คือพอบรรจุกล่องละ10ผลก็จะเหลือมะพร้าวทั้งหมด7ผลนะครับก็ต่อตัวเลือกที่2